เหมือนไปเรียนอะไรใหม่ๆที่ไม่ต้องเจอแบบเดิมๆที่เราเคยเจอทุกวันแต่สุดท้ายพอเป็นสัมผัสได้ปุ๊บเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่อ่ะพอเราหลีออกมาแล้วไม่ใช่มันก็สุดท้ายมันก็ตอบตัวเองว่าคือมันทำอะไรไม่ดีใช่นอนคิดมาใช่ครับมันต้องเป็นคนดีตัวตนของตัวเองว่าเรามาจากกีฬาเราก็ยังต้องอยู่กับกีฬาต่อเราไม่ควรจะแหวกออกไปในทางที่มันแปลกสุดท้ายเราก็พอเรากลับมาเรียนเออเราก็แฮปปี้เลยผลมันเป็นสิ่งที่เราทำได้เราคล่องพอเรามาเรียนเราก็ได้เล่นอะไรที่มันหลากหลายในกีฬาหลายแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้สึกสนุกถึงเราอาจจะไม่เก่งแต่เราสนุกสนุกที่จะได้เรียนกับมันได้เล่นกับมันได้แบบได้ทดลองครับสนุกที่จะต้องมันถามว่ามันยากไหมอย่างของผมมันเป็นเอกคู่สนุกที่ต้องไปนั่งขีดเอกคู่หมายความว่าไงเอกคู่ผมคือเรียนสุขศึกษาด้วยผมต้องไปนั่งเพาะเชื่อใส่เสื้อกาวเพาะเชื่อเลี้ยงเชื่อกับคณะสาสุผมเรียน2คณะเรียนทางสาสุแล้วก็เรียนทางศึกษาไปนั่งเลี้ยงเชื่อไปนั่งทรานพลแล้วไปนั่ง CPR ไปนั่งล้างแผลจะเป็นทางรู้ไปขอถุงยางจริงสอบใส่ถุงยางซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของผมเนาะมันเป็นคู่มันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ท่านนี่ที่เขามันเป็นสาสุขแต่ว่ามันก็จะเบื่อตรงไปเรียนสาสุขนี่แหละครับคือมันยากท่องไหมแล้วก็สิ่งที่มันขาเราโดยตรงก็คือผมต้องเรียนอนาโตมีกับคณะแพทย์ดูกระดูกใช่ผมต้องเรียนหมอนั่นนะเขาแปลกคืออันนี้ผมไม่ได้ว่านะผมได้ข่าวหมอระดับพัดนะเขาเอาใครไม่รู้มาสอนเรียนได้เอผมได้ข่าวมาหมดแหละผมก็ทำถามมาว่าผมถามเพื่อนผมที่เรียนอยู่เรียนยังไงวะตรงนี้ทำไมของผมเอาคณะแพทย์มาสอนเรียนรวมกับวิทย์กีฬาแล้วก็อะไรนะพวกเขาเรียกอะไรนะพวกไอคณะศิลป์นะครับก็เลยคณะอะไรวะที่ต้องเรียนอนาโตมีนะครับอ๋อศิลปะศิลปกรรมกายภาพเขาต้องเรียนอนาโตมีอ๋อที่ดูของผมจะเรียนรวมมีของผมจะมีคณะศึกษาผมเนี่ยมันแค่เอกเดียวไงศึกษาวิทย์กีฬาเรียนรวมเนาะอนาโตมีเป็นห้องสูงใหญ่เลยเรียนรวมแล้วก็ศึกษาวิทย์กีฬาแล้วก็ศิลปกรรมแล้วก็พยาบาลมาเรียนรวมกันแต่ก็จะมีเวทในการตัด F ที่มันต่างกันผมอ่ะตัด F ที่40ขณะพยาบาลเขาจะตัด F ตามเวทของเขาขณะอื่นไงตัด F ตามเวทเขาแต่ผมอ่ะเขากำหนดไว้แค่ที่เทอมแรกผมติดเยอะผมลงใหม่เรียนใหม่เรียนไม่ผ่านมันยากมากเลยนะครับเราคือเราไม่ได้เรียนเราเรียนก็ขณะแพทย์นะครับก็ถือว่ามีประสบการณ์นะเรามองในแง่บวกนะใช่ครับมันยากมันก็สั่งเราให้มันตั้งใจอะไรมากพอติดเอฟครั้งแรกเนาะมันแปลกเลยครับพอมาโรงเรียนใหม่ปุ๊บมันก็หนังท่องอีกแหละว่ากูจะไม่ติดอีกอะไรที่เราไม่เคยเข้าไปครั้งแรกไม่เคยตั้งใจเรียนรู้สึกมันน่าเบื่อเราเปลี่ยนตัวเองในการแบบมานั่งจดแบบอะไรเงี้ยแบบเรานั่งจดแบบอะไรที่เราไม่รู้อ่ะเมื่อก่อนเรายอมรับนะว่าเราแบบเราพอเราไม่รู้หรอเราเบื่อเราพยายามหลีกหนีแต่พอเราได้ผิดพลาดครั้งหนึ่งแล้วเราไม่อยากลงมาเรียนใหม่เราก็นั่งจดอะไรที่เราก็นั่งจดไปจดเราครั้งที่สองเรียนได้ดีบวกดีใจผ่านดีบวกหรือบีบวกดีดีครับดีบวกดีดีบวกถึงว่าดีบวกถึงว่าดีแล้วครับแค่ไม่ที่ได้ก็ดีใจแล้วครับผมไม่ได้คิดแบบโง่เดาตัวเองเพอร์เฟคขนาดนั้นอันนี้พ่อแม่เฮปปี้ละพ่อแม่ไม่แฮปปี้แต่ผมไม่แฮปปี้ครับอะไรนะพ่อแม่ไม่แฮปปี้แล้วก็เห็นท่านพี่สาวเห็นท่านแล้วคลิปมาดีบวกดีบวกมาจากอะไรอย่างนี้เลยบอกโอ้เรียนผ่านกันดีรอบแรกติดเอี๊ยบแล้วก็เรียนอีกตัวนึงที่เรียนนะเขาก็คือเรียนฟิ
ฟิสิโอโลจีก็คือกลไกในด้านร่างกายระบบระบบต่างๆก็ยากยากไหมยากยากมากก็ได้ดีโอเคแต่อันนี้เรียนรอบเดียวครับไอ้พลพละนี่แหละปันเอถูกไหมแน่นอนพลนี่ก็ไม่พูดไม่หรอกเอใช่ครับแล้วตอนนี้ก็ชีวิตอนาคตวางแผนยังไงมันจะกลับไปพี่มายคงคิดว่าผมขอใช้คำว่าผมยังไม่ตัดสินใจตัดสินใจผมว่าถ้ามีครอบครัวจะไปอยู่ที่ไหนพี่มายหรือนนสูงโอ้ยยังหาช่วยผมหาหน่อยครับอ้าวไม่มีเหรอเอาได้ข่าวว่ามีเยอะนะโอ้พันแข้งพันขาอยู่เต็มพันแข้งพันขาเต็มพ่อแม่ทำนาทำหวานมีอะไรไหมพ่อแม่ทำนาครับยังทำนาอยู่ใช่ไหมทำอยู่ครับเอ็กปีนี้ข้าวได้เยอะไม่เยอะแล้วครับคงมันแรงครับมันมีอยู่นาหนึ่งบางทีมันอยู่ไกลนามาอันนั้นแต่ว่าอันนั้นก็ได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเท่าไหร่ครับมันก็ลดลงจากเดิมจะได้บ้างเนาะได้บ้างครับจบคำสั่งประเมินประเมินครูที่เขาประเมินหนึ่งวิทยาศาสตร์โอเคครับวันนี้ก็มารู้จักชีวิตหนุ่มหน้ามนว่าถ่ายด้วยเป็นครูพละซึ่งขยันขันแข็งครับอยู่ที่โรงเรียนอะไรนะโอ้ยอย่าไปเอาลงทุนสูงสีธนีครับครับเป็นคนตั้งใจทำงานนะครับความมีความมุ่งมั่นนะครับอย่าไปเอาลงก็ขอให้ครูที่วัดประสบผลสำเร็จนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าไปเอาลง YouTube